ครับสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สำหรับวันนี้มาพบกับเซลต้นอีกแล้วที่โชว์รูมอีซูซูคิงยนต์สาขาพิมายผมประจำอยู่สาขาพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับผมทุกท่านครับวันนี้นะผมจะพามาดูตัวท็อปสุดของตัวเตี้ยนะครับผมต้องบอกว่าตัวเตี้ยเนี่ยตัวท็อปสุดของเขาไม่ใช่ ZP หรือไม่ใช่ M อย่างที่เราคุ้นเคยกับตัวยกสูงนะครับนะรถถ้าเป็นตัวยกสูงเนี่ยเกียร์ออโต้เนี่ยเขาจะท็อปสุดอยู่ที่ตัว M แต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเขาจะท็อปสุดอยู่ที่ ZP แต่พอมาเป็นตัวเตี้ยวันนี้ที่จะพามาดูนะครับท็อปสุดเหมือนกันแต่ท็อปสุดอยู่ที่ตัว Z นะครับเพราะว่าตัวเตี้ยเนี่ยรถของเขานะเกรดเนี่ยเขาจะมีท็อปสุดแค่ตัว Z เท่านั้นจะไม่มี ZP จะไม่มี M ให้เลือกนะฮะเดี๋ยววันนี้เซลต้นจะพามาดูออปชันเขาต้องบอกว่าตัวท็อปในรุ่นตัวเตี้ยเนี่ยออปชันเขาเป็นยังไงนะฮะราคารถนะ 735,000 มี3สีนะครับขาวบอลเงินดำนะเดี๋ยววันนี้มาดูสีบอลกันรอๆเลยไปฮะนี่เลยครับผมคันวันนี้นะที่เราจะมาดูตัวเขานะครับคือต้องบอกว่าถ้าเป็นรถตัวสูงเนี่ยตัวแซดแต่ขายดีมากๆนะครับขายดีกว่ารุ่นอื่นเลยแต่พอมาเป็นตัวเตี้ยครับตัวแซดเนี่ยยอดอาจจะยังไม่เท่าตัว LDA นะครับยอดอาจจะไม่เท่าตัว LDA ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะแต่ถ้าถามความรู้สึกผมเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นราคาเพราะว่าตัวแซดเนี่ยราคาเขาค่อนข้างจะไปค่อมตัวยกสูงไปนิดนึงอย่างคันนี้ 735,000 อันนี้ยังไม่รวมค่าสีนะแต่พอเป็นตัวยกสูงอ่ะมันจะอยู่แค่ 723,000 บาทนะครับซึ่งราคามันจะไปค่อมนะแต่ว่าออปชันน่ะเขาเยอะกว่านะนี่เดี๋ยวผมพามาดูเลยอันดับแรกนะครับไฟหน้าเนี่ยที่วิ่งอยู่เนี่ยเราได้มาเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับในรุ่นนี้มีไฟเดย์ไลท์ในโครมนี่ไฟเดย์ไลท์ก็คือไอตัวที่เห็นวิ่งครับแต่จริงๆไฟมันไม่ได้วิ่งนะครับมันเป็นค่าน่าจะเป็นค่าความละเอียดของกล้องหรืออะไรสักอย่างผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องพวกนี้นะมันก็เลยทำให้ดูวิ่งแต่จริงๆมันติดค้างตลอดนะฮะกระจังหน้ารุ่นนี้เป็นชุบโครเมียมนะครับโลโก้อีซูซูก็เป็นชุบโครเมียมนะครับผมส่วนด้านล่างครับคุณผู้ชมเห็นไหมไฟตัดหมอกเนี่ยเราได้มาเป็นไฟ LED นะครับและก็มีไฟเลี้ยวติดอยู่ด้านนี้ซึ่งดูนะไอ้กรอบไฟตัดหมอกนี่สวยมากเลยนะตัว Z มันไม่เหมือนกันนะทุกท่านตอนแรกผมคิดว่ามันเหมือนตัว LDA เนี่ยกรอบไฟตัดหมอกมันจะเป็นกลมๆแต่พอเป็นตัว Z ปุ๊บมันจะเป็นแบบเนี่ยมันจะเป็นทรงแบบเนี้ยนะผมว่ามันสวยดีมันดูแบบดูเฟี้ยว นะครับผมนะสำหรับล้อนะรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นที่หมายปองของหลายๆท่านเลยที่จะเอารถไม่ว่าจะเป็นตัว S หรือ LDA ที่ออกไปนะแล้วอยากแต่งเดิมๆเนี่ยอยากได้แม็กของตัว Z นะครับซึ่งแม็กตัวนี้จะเป็นลาย2 Tone นะครับปัดเงาที่ก้านแม็กแล้วก็ตัวฐานเนี่ยจะเป็นสีดำยางที่ให้มาก็เป็นยาง Bridgestone นะครับซีรีส์ยาง215 70 16นะรุ่นนี้มีดิสเบรกข้างหน้ามีเบรก ABS ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในเรื่องความปลอดภัยระบบเบรกนะโลโก้ Space Cap เป็นชุบโครเมียมนะครับที่ปัดน้ำฝนนะครับตัวนี้นะจะมีตัวฉีดน้ำอยู่ตรงก้านปัดบิวอินมาให้นะครับกระจกมองข้างด้านล่างเป็นสีดำด้านบนเป็นสีบรอนอันนี้คือสีบรอนเนี่ยเขาจะใส่มาตามสีกับตัวรถนะแต่ถ้ารถเป็นสีขาวหรือสีดำเนี่ยไอ้สีด้านบนมันจะเปลี่ยนไปแต่ว่าสีด้านล่างอันนี้จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะสำหรับคันนี้ก็มีการติดกันสาติดจานรองมือเปิดอะไรเรียบร้อยแล้วเพราะว่าคันนี้เตรียมส่งมอบแล้วนะครับก็ตกแต่งเรียบร้อยนะล้อด้านหลังนะครับขนาดวงล้อยางก็เท่ากันนะครับด้านหลังกระจกเนี่ยจะเป็นกระจกไล่ฝ้ามาให้นะครับตัวนี้จะเป็นไล่ฝ้านะนะครับสามารถกดใช้งานไล่ฝ้าในกรณีที่แบบว่าเหมือนมีฝ้าขึ้นอะไรเงี้ยหลังจากที่อากาศเย็นๆฝนตกนะครับส่วนด้านท้ายตัวนี้จะเป็นโคมไฟเบรกแบบ LED นะครับนี่นะ LED ด้านบนด้านล่างส่วนหลอดไฟเลี้ยวกับหลอดไฟถอยเนี่ยจะเป็นหลอดฮาโลเจนปกตินะครับแล้วก็กันชนท้ายนะครับจะให้มาจากโรงงานเลยซึ่งกันชนท้ายเนี่ยก็จะเป็นแบบ
เหยียบ2สเต็ปแบบนี้มีช่วงว้าวทำให้ขึ้นง่ายแล้วก็สีด้านข้างเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามเฉดสีของรถนะฮะส่วนมือเปิดตัวนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ชุบโครเมียมมานะแต่อันนี้ลูกค้าสั่งติดเพิ่มนะครับจริงๆมือเปิดมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเนี่ยเห็นซอกเล็กๆไหมนะฮะแต่อันนี้ติดเป็นกาว2หน้านะครับผมโลโก้เกซแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3นะครับก็ตอนคืนเนี่ยผมบอกเลยมั่นใจได้แน่นอนนะสำหรับเรื่องไฟเบรกที่เห็นด้านหลังเพราะว่าไฟรุ่นใหม่ชัดเจนมากมาต่อกันด้วยภายในครับนี่รุ่นตัว Z เนี่ยจะมีสัญญาณกันขโมยมาให้นะครับมีสัญญาณกันขโมยมาให้นะแล้วก็แผงประตูเนี่ยจะเป็นวัสดุบุนุ่มหุ้มหนังนะครับมีเล่นโทนสีครอบสีดำเปียโนแบ็กมาให้ทำให้เพิ่มความหรูหรานะมีตัวปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับล็อกปลดล็อกประตูแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวกระจกขึ้นลงฝั่งคนขับออโต้ส่วนฝั่งซ้ายจะยังไม่ออโต้นะครับถ้าฝั่งไหนออโต้เนี่ยจะมีคำว่าออโต้ติดอยู่ที่ตำแหน่งตัวเปิดปิดตัวนั้นนะครับเดี๋ยวผมขอปิดโอเคมาต่อด้วยเบาะครับสำหรับตัว Z นะครับพระเอกของเขาเลยเนี่ยก็คือเบาะตัว Z เนี่ยจะได้เบาะหนังมาจากโรงงานเป็นรุ่นเริ่มต้นเลยนะครับที่ทาง Isuzu เขาจะใส่เบาะหนังมาให้นะตัวนี้ก็มีเบาะที่ขนาดใหญ่มีปีกเบาะโอบรัดเอวทำให้นุ่มนวล นั่งสบายแล้วก็โอบกระชับด้วยตัวนี้นะฉะนั้นเวลาเข้าโค้งเวลาตัวเราจะเอนจากตัวรถเนี่ยตัวนี้แหละที่มันจะคอยพยุงเราไว้สังเกตไหมเบาะรถแข่งนะฮะส่วนมากไอ้ตรงเนี้ยจะขึ้นมาสูงเพราะว่ามันช่วยโอบรัดเอวเวลาเข้าโค้งทำให้ท่านั่งมันกระชับมากขึ้นนะครับเบาะเนี่ยจะปรับได้ทั้งหมด6รูปแบบนะครับสามารถที่จะดันหน้าถอยหลังได้ยกขึ้นยกลงได้นะครับแล้วก็ปรับเอนได้ไอ้ตัวยกขึ้นยกลงเนี่ยเช่นเดียวกันนะครับเริ่มตั้งแต่ตัว Z นะครับตัวอื่นยังไม่มีมานะครับฝาถังน้ำมันเปิดฝากระโปรงก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ฮะไฟหน้าปรับสูงต่ำได้นะฮะตัว Z เห็นไหมทุกท่านแม้ว่าคันนี้จะเป็นตัวเตี้ยแต่มีระบบป้องกันการเลื่อนท่าไหลมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะมีระบบป้องกันการลื่นถลายมาเรียบร้อยแล้วนะครูซคอนโทรลนะครับจะอยู่ฝั่งขวาของพวงมาลัยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นวิทยุควบคุมที่พวงมาลัยนะครับคอนโซลต่างๆนะครับก็บุนุ่มหุ้มหนังมาให้ทั้งหมดเลยนะเพิ่มความสวยงามความหรูหราแล้วก็ความนุ่มนวลเวลาที่เราสัมผัสส่วนของหน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอแสดงผล7นิ้วนี่สำหรับมองกล้องถอยหลังด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถเชื่อมต่อระบบ Android Auto Apple CarPlay ได้ระบบแอร์เป็นแบบปุ่มหมุนนะครับแล้วก็คันเกียร์นี่ตกแต่งฐานคันเกียร์มีสีดำเป็นนงเป็นโนแบ็คมาให้ด้วยเห็นไหมนะหัวคันเกียร์ก็เป็นแบบเหมือนคล้ายๆเป็นใสๆอะไรพวกนี้นะมันก็ดูสวยดีดูหรูดีนะฮะแล้วก็ตัวนี้มีระบบช่วยลงเขามาให้นะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะฮะมีถุงลมนิรภัยมาให้1คู่หน้านะครับ1คู่หน้าท่านใดที่สงสัยว่าเอ๊ะรถเราที่ออกไปเนี่ยมีถุงลมรอบคันไหมถ้ามีจะต้องเป็นตัว M เท่านั้นนะฮะแต่ถ้าไม่ใช่ตัว M เนี่ยจะคู่หน้าทั้งหมดนะครับกระจกมองข้างก็ตัดแสงได้นะครับผมที่บังแดดนะครับก็จะมีนี่ไฟมาให้แบบนี้ชึบเห็นไหมทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับผมส่วนกล่องใส่แว่นตาหรือลำโพงเซอร์ราวนี่มีมาให้หมดนะครับสำหรับตัว Z ตัวนี้นะก็ต้องบอกว่าตัวนี้ท็อปสุดแล้วในตัวเตี้ยไม่มีสูงกว่านี้ละนะสำหรับตัวเตี้ยนะด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับมีที่วางขวดนงขวดน้ำมือจับดึงปิดประตูจากด้านหลังเองนะครับแบบนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นบุนุ่มแต่ยังไม่หุ้มหนังนะเป็นผ้ากำมะหยี่แล้วก็เดี๋ยวเราต้องตกแต่งใส่เบาะแคปให้ลูกค้าอีกนะฮะกุญแจก็เป็นกุญแจรีโมทนะครับประมาณนี้สำหรับตัวแซ่บผมเลยบอกว่าถึงแม้ราคาเขาจะค่อมตัวสูงนะฮะแต่ซื้อไปยังไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าท่านใดที่ชอบรถตัวเตี้ยอยู่แล้วเนี่ยเอารุ่นนี้ไปใช้งานมันก็ครบๆเลยไม่ต้องทำอะไรอีกนะครับเราอาจจะไม่ต้องไปสนใจในเรื่องราคาที่มันต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าเรามองตัวเตี้ยเป็นหลักเราซื้อตัวท็อปเราอยากได้ออปชันเป็นหลักยังไงมันคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมก็ดาวเริ่มต้นอยู่ 5% นะครับฟรีประกันนะครับขับฟรี90วันมีโปรโมชั่นหมดเนาะยังไงก็ทักมาสอบถามมาคุยกันได้นะครับโอเคครับผมก็ยังไงคลิปนี้เซลต้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ